สวัสดีจ้าแม่น้อยสั่งของแห้งเนาะพวกของแห้งเครื่องปรุงต่างๆนะคะ40กิโลเขาหุงมาส่งเมื่อกี้แม่น้อยเพิ่งตื่นแม่น้อยสิเอาเขาไปไว้ในห้องก่อนเนาะค่ะจังสิแกะนะคะ40กิโลเดี๋ยวยกเข้าห้องก่อนแม่น้อยสิไปไว้ห้องข้างล่างด้วยค่ะโอ้ยสั่งของมาแล้วก็เอามาไว้ในบ้านแล้วก็บ่ได้เฮ็ดหยังเลยค่ะเพราะว่าวินแห้งวินหัวอยู่เป็นอาทิตย์เมื่อนี้ก็สิมาเปิดค่ะแล้วก็จะเคลียร์พื้นที่เพื่อเก็บของเนาะของแห้งสร้างของแห้งมาตุนเดี๋ยวแม่หน่อยจะหาที่จอดรถใหม่จัดสถานที่ใหม่ก่อนสักแป๊บนึงมาจ้ะมาเลยเฮ้ยเรามาดูสิว่าได้อะไรมาทั้งห้องนั่งของเนาะโอ้ยอาการนิ่มนิดหน่อยค่ะเป็นแห้หายพี่น้องก็หมอตรวจอีกรอบนึงตรวจตาตรวจประสาทสัมผัสยังต่างๆหมดแล้วแล้วตรวจหูค่ะช่วงนี้ก็เน้นนอนเน้นพักผ่อนนะคะวันนี้สั่งมาเป็นอาทิตย์แล้วก็ได้แกะเลยวันนี้ไข้แม่ก็ลูกมาแกะมาเมียนซะให้มันเร็วถ้าหามันเป็นไม่อีกก็สิยากอีกเนาะจะสิบนไปก็คือประเด็นคือคุณสั้นจักเทียก็ได้เช็คของนั่นแหละค่ะว่าของเขาซักมากมันครบบ่แต่ว่าบอกกับของงานด้วยว่าว่าให้เช็คของว่าให้ยังไงเพื่อความสบายแต่ของงานเขากับหัวเลยค่ะสั้นหน่อยกระสิบแก๊สค่ะแก๊สของเขาจะได้หัวว่าเขามียังไงเนาะการสั่งซื้อของถ้าซื้อไว้พอถ้าซื้อนะการสั่งซื้อของออนไลน์นะถ้าสั่งหลายมันคุ้มค่ะเนี่ยค่าส่งแค่150เนี่ยโอ้ประมาณ150อันนี้ค่าส่ง220 40กิโลเขามาส่งหอดประตูบ้านนี่40กิโล220เพราะมันมีส่วนลดเนาะสั่งสายบัวมากเสียไว้ค่ะแกะอันตำสายบัวขวดเยอะนั่งดีๆก่อนที่แม่หน่อยสร้างของนี่ก็เป็นยังเพราะว่าแม่หน่อยประเดี๋ยวสร้างของกับเป็นปีเนาะเป็นปีแล้วว่าได้บ้านของบ่มีตามที่แม่หน่อยเห็นมันบ่มีแล้วแม่หน่อยเก็บขึ้นไปกินครบหมดแล้วแต่ก็พอดีช่วงนั้นแม่หน่อยเฮ็ดงานแม่หน่อยกินของอยู่จากหลานมันก็เลยบ่ค่อยได้ซื้อของกินตอนเข้าประเทศงานเลยเขาก็ต้องตุนของกับขมอไว้พวกนี้มันมีไว้บ่เสียหายค่ะบ่บูดบ่เน่าเลยอย่างนึงแม่หน่อยน่ะสิวางแผนไว้ตลอดว่าสิเป็นการเฮ็ดกับเขาหรือว่าการใส่ชีวิตนะคะตอนเฮ็ดงานเงินเดือนเขามันหลายเขาก็ได้ส่งให้ลูกเรียนนั้นนู่นนี่เนาะพอเขาบ่เฮ็ดงานเงินเดือนมันก็หน่อยลงดังนั้นก่อนเดือนที่เงินเดือนเฮาสิกลับขึ้นมากินเงินเดือนหน่อยเงินเดือนช่วงที่เฮากินเงินตกช่วงที่เฮ็ดงานอยู่เงินมันยังมีอยู่นี่แม่นายก็สิซื้อของมาตุนอย่างที่พี่น้องเห็นของชั้นบนเนาะบ่ว่าสิเป็นของแซ่แข็งของสดของหยัง2ตู้เย็นเต็มเบิดบัดนี้ก็เป็นของแห้งบัดนี้ยามเงินเดือนเฮามันหน่อยลงเพราะเฮากลับไปรับเงินสวัสดิการแล้วของกินเฮาก็บ่ค่อยได้ซื้อหรอกค่ะบัดนี้เพราะว่าพั่นซื้อก็ซื้อหน่อยอาจจะซื้อเป็นพวกผักแล้วก็พวกของขาดนิดๆหน่อยๆเพราะว่าของเฮาซื้อมาตุนมันเพียงพอแล้วและบัดนี้ภาระแม่น้อยมันหลายค่ะภาระแม่น้อยมันหลายและแบกรับภาระอยู่ผู้เดียวใช้ปังปอนใช้บีบีเนาะบัดนี้เงินเดือนเฮาน้อยแล้วคันหามันบ่พอมันชุกระมุกชุกเฉินจังซี่นะก็เลยซื้อของกินเจ้าของน่ะตุนไว้มันเพียงพอเลยพอเดือนใดบ่ได้ซื้อเฮาก็สิได้เก็บสะสมไว้นะคะเก็บสะสมไว้ให้5ลูกเดือดร้อนจําเป็นเพราะมันเดือดร้อนจําเป็นหัวล้านแย่ซื้อเหลือนอยู่แล้วเพราะว่าภาระอ่ะมันหนักอยู่ถึงหัวถึงบ่านี่หน่อยนี่อันนี้น่ะคือทุกสิ่งทุกอย่างเฮาต้องเตรียมการวางแผนให้หมดทําเงินเดือนเฮาหน่อยลงก็บ่เป็นหยังเพราะของกินของอย่างเฮาก็มีแล้วจังซี่นะเฮาบ่ต้องมาซีเรียสเฮาก็บ่ต้องเครียดถ้าอยากหยังเฮาก็ได้กินเต็มปากเต็มท้องอยู่เฮาก็สิได้แบบว่าเออมีซัพพอร์ตให้ลูกแล้วเฮาก็สิได้สบายใจจังซี่เนาะก็ได้ซื้อมาไว้ก็บ่ได้ซื้อหยังหลายดอกซื้อเครื่องปรุงเพราะว่าพี่น้องเห็นอยู่ว่าแม่น้อยบ่ได้เฮ็ดกับข้าวเนาะบ่ค่อยได้เฮ็ดกับข้าว
วันนี้ตอนนี้เข้าไปอยู่บ้านปกติแล้วเข้าไปซื้อมาไว้ค่ะย่างละขวดอาหารไทยแต่ว่าอาหารไทยน่ะกินยู่แต่ว่าเน้นเป็นอาหารอีสานพวกผัดๆทอดๆนี่ก็บ่คักแทบจะบ่ค่อยเห็นแม่น้อยเฮ็ดบ่ล่ะแต่ว่าก็ซื้อมาไว้เพื่อปรุงเพื่อมักเพื่อปรุงเพื่อมักน้ำส้มสายชูวุ้นเส้นก๋วยจั๊บเวียดนามเป็นก๋วยจั๊บเวียดนามนี่ใหม่ซื้อ4ห่อว่าห่อละ25ซื้อ4ห่อมันสิ100นึงแล้วก็ซื้ออันนี้มาลองเบิ่งอันเขาว่ามันแซ่บมันแซ่บน้ำพริกกะเหรี่ยงโอ๊ะเขาเป็นยังวะเดี๋ยวกันเด้อเปิดทานสักพักก่อนนั่งจิ้มพริกกะเหรี่ยงกินกับก๋วยเตี๋ยวกินกับของพวกลวกกินกับแซ่บอาแซ่บเขาว่าเข้าภายในว่าน้ำเขาเราเขาต่อมาซิมตัวแรกสิเอาขึ้นบ้านไม่น้อยสิแยกไปของนึงเนาะเพราะว่าเพิ่มสิกินจะเอาขึ้นก็นั่นอันนี้วุ้นเส้นเวียดนามค่ะเอามาลองอันนี้เอาขึ้นบ้านกินก๋วยเตี๋ยวโคราชอันนี้ช่องไส้ข้าวแทนปลาเส้นเอาขึ้นไปข้างบ้านกระเทียมเจียวซื้อมาปรุงไว้ค่ะแล้วก็สิมีหน่อไม้แบบแม่นางยานางกับแบบหน่อไม้บ่มีนางยานางเนาะค่ะแบบเป็นหน่อเขาขายสามกระป๋องร้อยคันเฮาซื้ออยู่นี่มันก็กระป๋องนึง40กว่า40กว่าคนค่ะอันนี้เฮาซื้อออนไลน์มัน3กระป๋องร้อยแม่นางก็สิเอาขึ้นไปอันนี้ซอสผัดไทยเพิ่นแถมโหเลยอันนี้ที่บ่ได้ซื้อนี่สิฮู้ว่าเป็นของแถมทั้งที่มาๆก็บ่ได้ซื้อคนไทยซอสผัดไทยมาบ่มันของเมื่อได้อยู่ได้จ้ะของดีๆนี่แหละถ้ามีซอสผัดไทยก็สิเอาเส้นนี้นี่ขึ้นไปสิเฮ็ดผัดไทยปรุงให้พ่อใหญ่กินเนาะนี่มาก็บ่ได้ซื้อค่ะคนแถมผงมักไก่ก็บ่ได้ซื้อค่ะคนแถมนี่คือของแถมเพราะว่าอันนี้ไม่หน่อยซื้อไม่หน่อยจำได้อยู่อันนี้มะไม้ส้มค่ะน้อไม้ส้มซื้อแบบถุงสิเอาขึ้นไปถุงนึงเพื่อได้แกง2ซักต้มยังได้1โอ้ปลาก็คือยังลืมซื้อพี่เนาะปลาอินทรี2แพ็คเพิ่นแถมมาเพิ่นบอกในขอควบอยู่พี่หนูแถมไปอินทรีย์ให้พี่ชิมด้วยนะเจ้านี้อร่อยสั่งเผื่อพี่อยากผัดผักสั่งอันซื้อแล้วเขาจะมีส่วนลดไข่น้ำในถังเข้าซื้อแล้วมันจะมีเปอร์เซ็นต์ลดแล้วก็สิเด็กของแถมมันจะคุ้มค่าอยู่พี่น้องไม่ได้ว่าเห็นแต่ของแถมที่แรกพ่อใหญ่พอกินน้ำได้นี่น้ำมันกระโตกระเตนี่เดี๋ยวนี่บอกกินอร่อยฉันไม่กินหรอกตอนแรกเลยเอาให้กินบัดเดี๋ยวนี้บอกนี่บอกจังได้กินเพิ่นว่าน้ำซุปชาบูเข้มข้นอันนี้ซื้อค่ะสิเอามากินขึ้นไปข้างบ้านนั่นเมื่อหน่อยซื้อนมเปี้ยวค่ะนมเปี้ยวตัวนี้มันแซ่บไม่น้อยมากโยเกิร์ตกุรุตอย่างนี้คุรุอันนี้สิเอาขึ้นไปแซ่บตู้เย็นให้พ่อใหญ่น้ำพ่อใหญ่เพิ่นกินนี่นั่งกินแต่ก่อนเนี่ยบอกให้นั่งกินเบอร์มันเป็นเพื่อของเด็กน้อยฉันมันเป็นเด็กน้อยก็สั่นจ้ะผู้ใหญ่ฉันเป็นผู้ใหญ่หลายซุ่มเครื่องดื่มหนึ่งสิบคนถึงจะตั้งงานในมืดเสื้อผ้าใส่ตู้จัดตู้เอาไปทั้งบ้านเนี่ยเมื่อคืนผู้ใหญ่กินก่อนนอนน้ำผู้เฒ่าเนาะแต่ว่าหายยังกินห้องถอนยังสิเดี๋ยวนี้ปีโป้ก็กินได้จ้าปีโป้ไม่ได้บอกง่ายปีโป้งหูจักจับใส่ปากชื่อเขาวันร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่สิบห้าค่ะเขาหอมมะลิของตาชัดเนาะเขาหอมมะลิซื้อมาถุงนึงตัวนี้กระสิบเพี้ยนน้อไม้เฮ็ดเครื่องเราขินไปอันนึงส้มนี่กระสิบไว้สต๊อกข้างล่างบักมี่เอาขึ้นไปเพื่อเฮ็ดซุป
ไปย่างละหนึ่งมันเหนื่อยเธอจะลงมาเอาอันนี้นะแม่น้อยเห็นเขาขายนั่นกิมลูซินซาดิสแม่น้อยเห็นเขาขายขวดนึง69โคนผู้เด้ยังบ่ได้รวมค่าส่งอันนี้แค่39ขวดขนาดเดียวกันน้ำกิมลูซินพอดีสั่งลูซินกับเจ้านี่มาล่ะแม่น้อยสั่งทั้งของทะเลและของแห้งแต่ว่าส่งมา2ทางของเงินของแห้งนี่ส่งมาทาง DHL ส่งถึงหน้าบ้านของทะเลแม่น้อยไปรับเพราะว่ามันส่งมื้อนี้ฮอดมื้ออื่นแม่น้อยไปรับอยู่ในห้างซึ่งแม่น้อยลองคิดไปเบิ่งแล้วเนาะนี่ย่ำบ่อยากกินข้าวก็มีผักอยู่ในตู้แล้วก็น้ำจิ้มก็มีแล้วลูกชิ้นก็มีแล้วก็กินก็จบๆไปบ่ต้องน้ำไล่แล้วก็มีกะทิแล้วก็มีรสดีรสดีเนี่ยเอาขึ้นไปอุ๊ยมีแม่มึงบ่ตายว่าพิ้งตุ๊เห็นเด้อ แถมมาแยกๆกับแปรฮาร์ดเลยจ้ะของแถมผมทำก๋วยเตี๋ยวหมักสำเร็จรูปกะทิกะทิเราขึ้นไปกล้องนึงค่ะกะทิเนี่ยไม่ค่อยได้ใส่แต่ว่าซื้อมาไว้ไม่น้อยบ่ซื้อกล้องง่ายค่ะกะทิคันซื้อกล้องง่ายมันใส่บ่หมดพี่น้องนี่น้ำปลาซื้อมาไว้ค่ะ2ขวดรสดีก็ซื้อมาไว้2รสดีหาซื้อง่ายค่ะมันได้ว่าน้ำเขาเนี่ยไม่น่าจะคิดขยะเขาไปให้หนูขึ้นตอนเดี๋ยวล่างค่อยเอาไปพิมพ์เพื่อกระซิบก็พิมพ์หมดเก็บไว้สักวันเพราะว่าให้เลยอยากเก็บรักปีหน้านั่งมันไงดีถ้ามันไงไม่เย็นกับเจ้าขอสิทางว่าท่านทานกินข้าวเจ้าอยู่บ่แต่ว่าถ้าก่อจักรยานออกแม่งกระซิบขวงอยู่ได้เดี๋ยวสิให้เบิ่งไปอย่าลืมเอามีดมาไว้มือก่อนมันเก็บของขึ้นสั้นคนพี่น้องเก็บของขึ้นสั้นเฮาก็สิมาเบิ่งพื้นที่และสถานที่เฮาเนาะเคลียร์พื้นที่ในการเก็บจักรยานใหม่เข่าซ่องจอดแน่นิ่งสนิทอันนี้คือที่สิเอาไปร้านขายมือสองนะคะส่วนอันนี้บ่แน่อาจจะเอาไปทิ้งพร้อมกันก็ไปทิ้งขยะค่ะเพราะว่ามองขายของมือสองถ้าเขาสิเอาเสื้อผ้าเก่าไปทิ้งก็ไปทิ้งตรงขยะแล้วเขาก็สิเอาไปคัดแยกเอาเองมันสิมีตู้ใส่เสื้อผ้าต่างหากนะคะตู้ใส่ขยะแยกจำนวนต่างหากอันนี้ก็เป็นขยะไม่น่อยคนออกมาขี้ไม่น่อยจะเอามาใส่ในหนีเลยเวลาเอาไปทิมมันสิเด็ดคิดว่าเอาไปทิมเลยเพราะว่าทั้งบ้านก็มีแต่สองกองเนาะเรียบร้อยค่ะจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยตอนนี้เสื้อผ้าก็โละเรียบร้อยอยู่ข้างล่างไม่เหลือแล้วนะสำหรับเสื้อผ้าคือไปแล้วอันไหนไม่จำเป็นก็ไปอยู่ในถุงแล้วนะคะพร้อมที่จะเอาไปจำหน่ายจ่ายแจกจ้ะตัวนี้ก็สิเป็นเตียงนวดส่วนทางนี้อาหารสต๊อกเฮาข้าวสารอีกถุงนึงแม่หน่อยบ่ได้เอาคืนเพราะว่าทั้งบ้านเขามีอยู่พ่อแม่หน่อยกินข้าว3อย่างปนกันเนาะแม่ก็สิเอามาเก็บไว้นี่บ้านนี้เฮาก็ฮู้แล้วว่าของกินเฮานะมันพอแล้วค่ะปลาแดกก็อยู่ทั้งบ้านบ่ต้องขนลงมาแล้วเส้นข้าวปุ้นก็เพียงพอปลาแดกแม่น้อยเห็นเขาอันเฮ็ดอันเอียงกะน้ำปูหลั่นลาบ่ดังทาง TikTok แม่น้อยสั่งอยู่10ขวดนะกำลังเดินทางมากกำลังเดินทางมาส่วนข้างล่างลึกๆเลยก็คือของที่สิเอาไปเมืองไทยค่ะข้างในข้างหลังกองสีดำเนาะนี่คือของที่จะไปเมืองไทยเขาเนื้อกินไปโลด2ปีก็บ่เบิดบ่เน่าบ่บูดบ่เสียเฮาบ่ต้องซี้เลือดอันนี้คือของที่เขาสิช็อปขึ้นบ้านแล้วสิใส่ถุงดำขึ้นไปนะคะเก็บของก่อนจ้าเห็นว่ากระสอบหนึ่งขนขึ้นทั้งบ้านไปเล่าบ้านนี่ทุกสิ่งทุกอย่างเขาที่เขาทางเป็นระเบียบเรียบร้อยตอนนั้นสำลับรถเข็นสำลับไปซื้อเบียร์นี่เรือเนาะนี่น้องดำกับบริอุ่นเครื่องหรอกข้าหนาวอยู่ส่วนถุงเหลืองนี่ถุงเหลืองคือเครื่องส้มกาแฟเสียไปทิ้งนะคะแล้วก็ข้างล่างก็สิเป็นถุงขาวก็สิเป็นเครื่องเฮ็ดลังพึ่งร้อยปีของพ่อใหญ่แม่น้อยพอใส่แล้วถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้อยู่แต่บ่เอาแล้วแม่น้อยซื้อมาใหม่เตรียมเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งพุ่นมองทิ้งพุ่นล่ะค่ะเนี่ยบ่ได้ไปเพราะว่าถ้าไปทิ้งสิเอากับประตูห้องน้ํา2อันนี่ไปทิ้งนําหน้าค่ะต้องรอก่อนอาสินาฮ้อนพุ่นล่ะหน้าฮ้อนปีหน้าพุ่นล่ะทิ้งไว้นี่ล่ะทิ้งไว้นี่ก่อนไป
ช้อปปิ้งของในบ้านเราขึ้นบ้านแล้วถ้าเสร็จจัดอยู่ทั้งบ้านเห็นบ่ข้าวเตรียมพร้อมไว้แล้วบ่มีหิวบ่มีอยากแม่แม่น้อยสอนตลอดสิมีเงินบ่มีเงินจะได้ก็สร้างของในเฮือนในซ่านให้มันครบให้มันมีไว้รับรองว่ามึงบ่หิวโหยแน่นอนแม่นอีหลีแน่ไปแล้วก็บ่นึกอยากคันบ่มีบ่อันนั้นก็อยากอันนี้ก็บ่มีอันนั้นก็หมดมันเป็นจังซั่นตัวพี่น้องจัดแล้วเรียบร้อยมุมของกระป๋องคอยอยู่นี่พริกก็เอาขึ้นมาแล้วนั่นมีมะสุยางพุ่นไม่ต้องหิวโหยและไม่อดอยากส่วนนี้ก็เพียบเลยป่าว่างวันนี้เตือนความจำเจ้าของนี่กะหล่ำอยู่เพื่อผัดกะหล่ำผัดปลาเค็มเนาะใส่พริกสดเข้าไปหน่อยนึงเนี่ยเต็มเต็มเห็นบ่แม่แม่หน่อยซ่อนเสมออันนี้ของของแทนให้อันเถ่าฟิลสลุดตอนสิส่งกาแฟให้กินตัวของกาแฟขันห่อพอเอ็นก้งทูดันสลุดว่าห่อโอเคส่งไปเดี๋ยวจัดใส่ตู้ให้บอกแล้วอันใดแนวกินเพิ่นกินแบบใดจังใดเห็นไหมอยู่สองเท่ากับข้าวเหรอเยอะแยะเต็มบ่มีว่าบ่มีหรอกค่ะกับข้าวนะขนมอันนี้ไว้เวลาหิวแห้งๆบ่หวานสิขึ้นต้องจกยังใส่ปากก่อนเด้พี่น้องลูกอมก็มีไว้ยังขึ้นแก่ไอในมุมนี้ส่วนในมุมนี้เหรอคอลลาเจนตับแดกอยู่ใต้เตียงนะคะตับแดกยังเหลืออยู่ใต้เตียงแล้วตัวนี้ก็เป็นโปรตีนค่ะโปรตีนด้วยขออนุญาตใส่ถ้าส่วนในตู้นี้เหรออยากกินไรมีหมดของดองก็เพียบตัวไหนเปิดแล้วก็จัดหมวดหมู่นะคะผักส่งผักสดปีโป้พ่อใหญ่มากินวันไหนก็สิแซ่ไว้ที่ได้นี่ประมาณเกือบ3ถุงค่ะเดี๋ยวนี้บ่เดี๋ยวนี้นั่งกินเด้แต่ก่อนนั่งกินบ่เป็นเด้ซื้อมื้อนี่เฮ้ยหูเลยแต่ว่าเปิดบ่ได้ให้แม่เปิดให้นี่เด้นี่แหละคือสิ่งที่เตรียมพร้อมพ่อแม่ฉันสอนมาดีมีเงินบ่มีเงินของในครัวอย่าให้ขาดมันสิบ่หิวโหยสิบ่ต้องไปแน่เมืองหนาไผย่ำหิวย่ำอยากพูละ2ตอนอันนี้ก็ซื้อมากองไว้พ่อใหญ่อยากหยังก็กินไปมีทั้งข้าวโอ๊ตแล้วแม่น้อยยังสั่งขนมเพิ่นมักคุกกี้สิงคโปร์มื้อนั้นรอบก่อนแม่น้อยสั่งคุกกี้สิงคโปร์มานั่งมากหลายแม่น้อยสั่งคุกกี้สิงคโปร์มาให้อีกเดี๋ยวของมาสิมารีวิวให้เบิ่งเนาะเนี่ยย่าให้อดย่าให้อยากเตรียมกินกาแฟก่อน